ครับก็จอมกฐินนั่นนั่งอยู่นั่นครับตรงกลางๆครับซ้ายมือสุดก็เวทีนี่ครับราชันแห่งลุมพินีครับเทอร์เกียรติสิทธิ์เทพิทักษ์เจ้าของตำแหน่งครับมวยจากบุรีรัมย์นะครับอำเภอสตึกครับนี่ครับผู้ท้าชิงเมธีเจดีพิทักษ์ซ้ายมังกรทองจากราชบุรีครับเมืององค์เตะซ้ายศอกซ้ายหมัดซ้ายครับทำท่าอากาศมวยสวยมากเอาละครับของจริงเลยครับทีนี้เมื่อตอนก่อนจะเข้ามาถึงเวทีตรงนี้เป็นนานาทัศนาก็โอ้โหชอบเถิดเกียรติบ้างชอบวังจันทร์น้อยซอสจิรดามั่งครับครับตอนนี้มาดูของจริงครับให้ท่านชมคู่มวยเกรด A ครับคู่แรกนี่ป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทพิกัดน้ำหนัก126ปอนด์นะครับอาจารย์ประโมทก็ยังเนี๊ยบเหมือนเดิมครับมาทีไรต้องผูกเนคไทเรียบร้อยครับครับอาจารย์แต่งกายได้มาตรฐานขึ้นไปคุยกับลูกศิษย์อยู่ครับนี่ก็เมธีเจดีพิทักษ์ครับก็ไฟนี้ตั้งใจมากก็ครับรูปน้ำรูปท่าการให้ก็ถือว่าเป็นให้กำลังใจนะฮะตรงนี้คุณสมบัตินะฮะครับเป็นการเรียกความสดชื่นโอ้คุณพ่อครับคุณพ่อเขาเมธีก็มาถอดมงคลให้ลูกชายเอาละครับฝั่งโน้นอาจารย์ฝั่งนี้คุณพ่อครับยกที่หนึ่งและสองรวมกันครับกรรมการผู้ห้ามนั้นนายแยมนะครับครับอันโตทีละนาวังเวลาครับโอ้โหเห็นอย่างนี้นี่เธอเกียรติใหญ่กว่าเลยนะครับเห็นเลยฮะเพราะว่าใหญ่กว่าปกติก็ต่อย130นะครับตอนนี้ทำน้ำหนักลงมา126ปอนด์ก็เรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าเทิดเกียรติต้องกดลดน้ำหนักลงมานะครับในขณะที่เมธีนั่นสบายๆไม่ต้องคุมน้ำหนักนะครับครับเทิดเกียรตินั้นเดิมทีจะต่อยกับมวยใหญ่ๆส่วนมากครับวันนี้มาเจอตัวเล็กกว่าขึ้นมานี่แฟนบนล็อกก็เชียร์ทางกางเกงสีชมพูเลยนะครับแน่นอนครับค่อนข้างเชียร์เยอะด้วยนะครับเชียร์เยอะค่อนข้างจะเชียร์เยอะด้วยครับได้ทั้งใหญ่ได้ทั้งศักดิ์ศรีฮะพร้อมสับแฟนมวยก็มองดูว่าเหนือกว่าทุกกระบวนท่านะครับอาวุธไวพริบปฏิภาณนี่แฟนที่มาเชียร์หน้าเวทีก็บอกว่าทีเด็ดมาแล้วเชิดเกียรติจะมาเชียร์กันเต็มที่เป็นไรล่ะกำกฐินโดนแล้วครับโดนตัดล่างอ้าวถูกขวางล่วงมาก็ยังเชียร์อยู่ครับแหมบนล็อกก็เชียร์ดูการต่อยแล้วต่อยสบายๆเนี่ยฮะไม่ค่อยรีบร้อนแล้วก็มั่นคงค่อยๆไล่เข้าไปเพราะว่าชั้นมวยนั้นอ้าวว้าวเอ๊ะสองคนขาจะอ่อนไปหน่อยนี่มาถึงยกที่2แล้วนะครับมาถึงยกที่2ก็เมธีก็ชกเชิงรับนะครับบังแล้วโต้บังแล้วโต้อ้าวโอ้โหมีฮุกขวาด้วยเกือบแล้วครับเมธีนี่เป็นมวยศอกคมนะฮะแต่ว่าวันนี้มีทั้งหมัดมาโอ้โหนี่เพื่อเกียรติก็ได้ครับแข้งขวามาสักครู่นี้เนื้อๆเลยครับโดนจะเต็มๆแต่ว่าดูว่าเมธีนั่นเอาหมัดซ้ายมาโอ้โหหมัดมาแก้หมัดตีนซ้ายฟันศอกซะเลยนี่นะแตกมั้ยชี้แล้วเพื่อเกียรติชี้บอกแตกแล้วแหวกคูครับบวกหมัดโดนกบหูครับไม่โดนคางยกต้นๆนี่เธอเกียรติจะขู่ไว้ตลอดหวาดเสียวเหมือนกันครับยก2แล้วปลายยกแล้วนะครับหมดยกดูภาพช้าๆครับตรงนี้โดนยังไงเตะนี่ครับเตะทับในนะครับหายตึงเฉยๆแต่อีกมุมครับมาตรงนี้ครับเอาอีกแล้วเอ๊สองทียก2ล้ม2ทีครับลูกหลังนี่เต็มกว่าหลังแข่งนี้ได้ครับแม้แต่โอ้โหบวกด้วยคุกขวาเลยครับเมธีนะมุมนี้ฮะปึ๊บดอกนี้เข้าคุกขวาอีกนะบวกกระบวกเลยนะครับครับกาจะเช็คบินรถแชมเปี้ยนเลยครับครับอาจารย์ประโมทขึ้นไปบนมุมแล้วสอนว่าไงวนออกเองวนออกวนออกขวาปุ๊บทำไมไม่ออกวนออกทางนี้บอกว่าให้วนออกทางขวาถ้าเขาไม่ออกอาวุธให้ชิงออกอาวุธก่อนโยกให้ออกทางขวาก็ยังเชียร์แดงอยู่ครับแดงครับแฟนมวยนั่นครับก็ยกที่3ก็ยังเชียร์กางเกงสีแดงครับเจ้าของตำแหน่งแชมเปี้ยนนะครับชมกันต่อภาษีดีกว่าแฟนเชื่อครับโอ้โหโดนหมัดซ้ายแล้วระวังเมธีเขามีหมัดซ้ายซ้ายตรงแข้งซ้ายศอกซ้ายนั่นอย่าไปจะไปรับทีเดียวปังบอกนี้โอ้โหเธอเกียรติก็ได้มากเธอเกียรติเป็นต่อยนิ่งกว่านะจะสังเกตจากการชกยืนมวยนะครับแล้วไม่ตกใจแล้วก็มีจิตวิทยาสูงอีกด้วยครับคือขู่นะครับขู่คู่ต่อสู้ไม่ได้ครับเมธีออกแข้งซ้ายเธอเกียรติก็ยกบังแล้วครับหันมารับแล้วนะครับหลังจากเดินขู่ตอนยกครับตอนนี้หันมาชกรับแล้วนะครับชกเชิงรับแล้วต้องชกอย่างนี้ฮะต้องต้นขู่ไว้ก่อนเพราะว่าเมธีเนี่ยปกตินี่เดินไม่ค่อยเป็นนะครับไม่ชอบเดินครับแต่วันนี้หันมาเดินแล้วครับก็ต้องเดินเนี่ยจะเข้าทางเทิดเกียรติหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเข้าทางแน่นอนนะเทิดเกียรตินี่เป็นการหลอกเสือออกมาแล้วครับหลอกเสือออกจากถ้ำนี่เอาละครับคนบังแล้วโตแล้วเทิดเกียรติต่อยตามเกมของแกอ้าวลุดเมธีเดินนะครับแต่ที่ใจเดินออกแข้งขวาแม่ไม่สบ
ไม่เป็นอะไรเลยแม่ยกมือครับบอกที่จริงโดนแข้งขวามาสักครู่นะครับแต่ว่าพยายามจะเก็บอาการอ้าวอย่าเกาะเชือกสิครับนายแยมดูอยู่นะครับหลุดออกไปได้นายแยมบอกอย่าเกาะเชือกเจอแข้งซ้ายแล้วอ้าวเอ๊ะเข่ามันครับไม่ดีแล้วครับดูแค่3ยกเองนะตอนนี้ติดเชือกแล้วครับลุดหลุดเรื่อยเอาแล้วครับดูครับเอ๊ชักจะยืนไม่นิ่งครับเธอเกียรติความแข็งแกร่งจะเห็นเนี่ยตอนนี้เมทีจะดีกว่านะความยุติกระเป๋าเอ๊ไม่ค่อยจะนิ่งแล้วครับอาวุธก็ดูจะแผ่วด้วยนะถึงจะเห็นเมทีเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับเดินเดินของแข้งเจอแข้งโอ้ยดูครับเตะเข้า2ทีไม่ได้น้ำไม่ได้เนื้อโดนทีเดียวโดนคืนนะครับดอกนี้ไม่โดนยุ่งละตั้งแวะทำอะไรได้ไหมฟันศอกเอาคืนเจอแข้งขวาดีดออกมาอีกทำอะไรไม่ถูกนี่แย้บอกว่าอย่าจับเชือกดูช้าๆครับเตะล่างขึ้นบนไม่เข้าครับตรงนี้ยังไม่เข้าเชือกเกียร์ออกอาวุธรู้สึกจะหลุดบ่อยแล้วก็ไม่เคยเข้าเป้าเลยลักษณะหลวมนะครับเนี่ยอย่างนี้หลุดครับโดนทำลายจังหวะแทงเข้ายิงหมัดโดนดอกนี้ครับแล้วก็หายมือครับไม่เป็นอะไรที่จริงเป็นนะครับพยายามจะเก็บอาการไว้ขยับเมทีขยับจึ๊กจึ๊กสองสามจังหวะครับขยับหาจังหวะจะเข้าช่วงนี้เมทีไม่กลัวแล้วออกมาขวาแม่ถ้าแข้งนี้โดนแล้วก็ไปเลยนะจะเอาคืนก็คืนไม่ถนัดเพราะว่าเมทีไปยกเข่าซ้ายชันเอาไว้นะครับชันหน้าท้องฟันเลยครับไม่โดนครับแต่ว่าศอกของเครื่องเกียร์ที่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับศอกใช้ได้ครับสามยกก็ก้ำกึ่งนะเอาละครับทีนี้ชักยุ่งแล้วนะครับเขาแผ่วแล้วเขาแผ่วแล้วโอ้โหคุณพ่อของเมทีบอกว่าเขาแผ่วแล้วนะลูกครับโอ้โหอ่านเห็นเลยนะครับเห็นเหมือนกันเอาละครับแผ่วหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าคุณพ่ออาจจะใช้จิตวิทยาด้วยนะครับบอกว่าให้กำลังใจลูกชายว่าเขาแผ่วแล้วแต่แผ่วหรือเปล่าเดี๋ยวท่านชมต่อนะครับเอาละครับเดินแล้วเกตออกมาเดินนะยก4ทีนี้ชักยุ่งแล้วครับเชียร์ไหนเชียร์กันแล้วนะครับยกที่4นี่หันไปเชียร์น้ำเงินก็มีเชียร์แดงก็มีเจอแข้งซ้ายอ้าวมีเลือดออกมาแล้วครับโดนสงสัยแตกแล้วครับใครเอ่ยแตกโอ้ยเธอเกียร์แตกครับปลายคิ้วขวาครับเหนือตรงคิ้วก็ยุติการชกเลยครับนายแยมแตกแล้วครับเหนือคิ้วขวาโอ้โหเลือดออกเยอะด้วยพุ่งมาเลือดพุ่งออกมาโอ้โหเรียกแพทย์แล้วครับพบแพทย์ดูเป็นยังไงครับไหวไหมชกได้ไม่ได้แพทย์จะตรวจครับไหวไม่เอ่ยไหวครับชกไหวครับชกได้เอาแล้วครับยุ่งแล้วครับเจ้าของตำแหน่งแตกซะแล้วครับเลือดเข้าตาโอ้โหดอกนี้ได้คืนแล้วครับเอาแล้วครับเลือดเข้าตาโอ้โหดูเลือดครับเจอแล้วเกียร์โอ้โหบนล็อกเสียงบนล็อกเกียร์เลยเอาโดนฟันซ้ำอีกครับบนล็อกเอาแล้วครับเสียงพารุนอีกแล้วบนล็อกจะให้พบแพทย์แล้วครับไทยแฟนมวยที่ถือน้ำเงินไว้เอาไว้ถือหางเงินไว้นะครับบอกว่าพารุนให้พบแพทย์อีกแล้วโอ้ยโดนซ้ำแผลยุติการโชว์อีกแล้วโอ้โหเลือดตายเลยครับน่าหนักใจนะคุณเบียร์ครับเลือดเยอะเลยเอาแล้วครับเลือดออกมากด้วยครับข้างบนก็ทารุนแพทย์คนเดิมขึ้นมาดูแผลไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเทนนิสเกิร์ลน้องเอายก4ครับโอ้ดูช้าๆครับฟันตรงไหนแตกครับซ้ายก่อนนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวนี่ครับเปลี่ยงศอกนี้เองครับซ้ายนี่แตกเลยครับดูครับเห็นไหมเลือดออกลักกี้นัมเบอร์ครับ13เข็มครับหลังเด็กยังเด็กเย็บนะ13โอ้โหดูครับดูอีกมุมนะฮะถนัดทมีเลยครับนี่ครับถนัดทมีเลยครับศอกนี้ทำให้เมทีเนี่ยข้อศอกบวมเลยนะครับฟันเต็มแรงครับนี่ครั้งที่2เป็นแชมเปี้ยนคนใหม่เลยครับท่านในสนามมวยเวทีมวยลุมพินีครับเพิ่งตรีวรพงษ์สังวรราชทรัพย์ขึ้นมาคาเข็มขัดให้แชมเปี้ยนคนใหม่ครับซ้ายมังกรทองจากราชบุรีเมทีเจดีพิทักษ์ครับพรรคพวกที่มาจากราชบุรีนี่แหมเอาขี่คอไป